กราบสวัสดีนักลงทุนท,ท,ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าว3ประจำค่ำคืนที่26พิพฤษภาคมอย่าลืมนะครับในส่วนของคอ,อร์สเรียนออนไลน์นะครับเป็นคอร์สเรียนที่ไม่จํากัดอายุการใช้งานที่สําคัญเรามีบริการคอร์สเรียนสดแถมให้ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้เลยนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยบริการซิกแนลสกุลเงินและทองคาครับค่าบ,บริการเฉลี่ยเพียงวันละ3 9บาทเท่านั้นมีการไลฟ์สด3รอบต่อน1นวันมีกลุ่มไลน์ให้เข้าด้วยนะครับทิงส์มาร์เก็ตเป็น ก็บูิธีการเทรดอย่าลืมนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญที่เพจ Things Market Thailand ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวสําหรับสถานการณ์ในคืนนี้เราจะมาไล่กันทีละประเด็นเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในส่วนของตัวตลาดเดี๋ยวต้องบอกตามตรงเลยนะบางคนงงว่าเอ้ยคุณออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่หน้าของตารางมีข่าวดีเกี่ยวกับการเจรจาการค้าหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับเป็นเพราะว่าในเรื่องของตัวสถานะตลาดครับที่หนุนให้กับสกุลเงินดังกล่าวออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์จะอยู่ที่หน้าของตารางตลอดเลยนะครับเราเห็นอะไรไหมครับในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ ปรับตัวสูงขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ในส่วนของดาว30ทะลุ560เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยช่วงบ่ายๆก็ทะลุไปแล้วรอบหนึ่งนักสูตครับ20่สนาฬิกาสินาทีในค่ำคืนนี้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกทั้งกระดานนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะกดดันในส่วนของตัวสกุลเงิน US ดอลลาร์จากก่อนหน้านี้ที่อ่อนค่ามาตลอดทั้งวันแล้วนะครับในตลาดอเมริกาอาจจะโดนอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมตั้ง SL ได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับเพราะว่าในส่วนของตัวกราฟ US Dollar วันนี้เนี่ยก็ถือว่าอ่อนตัวมาตลอดทั้งวันแล้วนะฮะในเรื่องของการคลายกําลังของกราฟเดี๋ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับใช้ในเรื่องของตัวเทคนิคอลเข้ามาช่วยด้วยก็จะดีครับเราไปดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันดีกว่าครับมีข่าวมาแต่แทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรให้กับตัวของ EUR มีการปรับตัวร่วงลงเลยนะครับถามว่าเพราะอะไร เพราะว่า US ดอลลาร์แข็งครับมันก็เลยส่งผลหนุนให้กับตัวของสกุลเงินยูโรตัวข่าวดังกล่าวนะครับมาจากในส่วนของทาง ECB ครับหรือว่า European Central Bank นะครับมีการรายงานออกมาว่าตอนนี้กำลังร่างแผนอยู่นะในกรณีที่ Bundesbank นะครับหรือว่าธนาคารกลางของประเทศเยอรมนีเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเข้าร่วมโครงการ QE นี้ได้นะครับตัวแผนการดังกล่าวนะครับมีการระบุถึงในเรื่องที่ว่านะครับกรณีที่ศาล สูงในประเทศเยอรมนเนี่ยตัดสินไม่ให้ทางธนาคารกลางของเยอรมน,นีเข้าร่วมโครงการการทา QE ในครั้งนี้นะครับทาง ECB ก็เลยเริ่มที่จะมีการวางแผนกันไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าหากไม่มีสมาชิกดังกล่าวเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยเราจะรับมือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้อย่างไรนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะเพราะว่ามันเคยส่งผลกระทบต่อในส่วนของตัวกราฟสกุลเงิน EUR ครับผมก็ไม่แน่นะครับนักทุนครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยออกมาในทิศทางที่ไม่ดีจริงๆเกิดบุนเดสแบงค์หรือว่าทางธนาคารกลางเยอรมนีเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจริงๆอาจจะส่งผลลบให้กับสกุลเงินยูโรก็เป็นได้แต่ถ้าถามว่าจะลบเยอะลบน้อยเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันที่ผลลัพธ์อีกทีหนึ่งนะครับว่าในส่วนของตัวธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยเขาจะมีในส่วนของมาตรการการรับมือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าอย่างไรกันบ้างครับ ในส่วนของตัวข่าวต่อมานะครับนักทุนอ่าตัวนี้ต้องขยายความนิดนึงเหมือนที่ผมรายงานไปในช่วงเย็นๆครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีสิจินพิง์นะครับได้ออกมากล่าวว่าพร้อมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการทางการทหารแล้วล่ะคือพร้อมรบพูดง่ายๆพร้อมรบหลายๆท่านก็ถามผมมานในข้อความในเมสเซจเขาถามว่า เอ้คุณทางประเทศจีนเนี่ยเขาจะไปลบกับใครเหรอครับคือในส่วนของตัวรายละเอียดเนี่ยผมได้ลองอ่านในส่วนของตัว f o l l i u Life ดูแล้วนะครับไม่ได้มีการระบุนะว่าจะไปลบกับใครเพียงแต่ว่าคำพูดดังกล่าวเนี่ยออกมาหลังจากการประชุมนะฮะใน NPC นะครับซึ่งเป็นการประชุมสำคัญของประเทศจีนเนี่ยแหละครับคือถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจจะเป็นประมาณว่าเป็นการพูดนะครับปลุกขวัญกำลังใจก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของการทหารครับ ก็มองได้หล,หลายมุมนะฮะนักทุนแต่ถ้าถามผมจริงๆนะว่าแล้วถ้าเกิดมีการสู้รบนะครับปะมือกันจริงๆเนี่ยใครจะเป็นนะฮะคนคนนั้นแน่นอนนะครับตัวข่าวที่เราได้รับแจ้งมาโดยตลอดเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นกับทางของสาหารัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดคาดว่าอาจจะมี ในเรื่อง,องของความขัดแย้งกันแถวๆทะเลจีนใต้หน่อยฮะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะปะทุได้ทุกเมื่อจริงๆติดตามไป่างใกล้ชิดนะครับนั่งชุนครับนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในค่าคืนนี้อย่าลืมครับ20นากา30นาทีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกทั้งกระดาษครับขอบคุณครับ